มากี้ราศีเผยมีก้ามีย่ามไม่พร้อมรับงานกลุ่มกลัวแสงแฟลชเข้าตาเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักครับสำหรับดาราสาวมากี้ราศีบาเรนซิเอก้าจิราธิวัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์ในงานอีเวนต์หนึ่งครับถึงเรื่องการรับงานของน้องมิก้ามิย่าว่ายังไม่พร้อมรับงานเพราะกังวลเรื่องแสงเข้าตาพร้อมทั้งแสดงความยินดีกับมิวนิษฐาซึ่งถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานผู้สื่อข่าวครับถามว่าตั้งแต่คบกันมามีได้ออกงานอีเวนต์ไหมกีบอกว่าน่าจะอีกสักพักนึงค่ะเพราะว่าเขายังเด็กอยู่แล้วกลัวติดหวัดหรือว่าแสงแฟลชแสงไฟอย่างนี้มันอาจจะส่งผลต่อสายตากลัวเรื่องของสายตาเขาอาจจะยังไม่แข็งแรงพอที่จะแบบได้รับรู้โดนแสงขนาดนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เราก็เอาให้โตอีกสักนิดนึงก่อนคิดเอาไว้ไหมว่าสักกี่ขวบกีบอกว่าคือบอกไม่ได้อย่างน้อยให้เขาแบบสายตาเริ่มโฟกัสได้ดีแล้วสักประมาณ5เดือนอะไรอย่างนี้ 5-6 เดือนกำลังดีเลยแต่นี่กำลังเพิ่ง3เดือนเองจะบอกนะว่าพี่ฟุกไม่ได้รับงานเยอะอะไรอย่างนั้นนะคะคงเอาเป็นงานที่แบบใหญ่จริงๆใช่จำเป็นจริงๆถึงจะแบบไปมีติดต่อมาเยอะไหมมีค่ะถ้าสมมติว่าไปอาจจะแบบอย่างที่ตัวเป็นพรีเซนเตอร์เราก็จะไปอันนั้นอย่างเดียวมีจุ๊บจิ๊บค่ะสำหรับลูกหรือทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวค่ะมีไปถ่ายงานพรีเซนเตอร์หรือยังไปถ่ายมาแล้วค่ะถ่ายไปแล้วด้วยก็เดี๋ยวน่าจะได้เห็นประมาณน่าจะเป็นประมาณกันยานะคะถ้าออกมาก็จะประมาณนี้แหละค่ะกันยาเป็นต้นไปเพราะว่าน่าจะประมาณ 6-7 เดือนงานแรกของน้องตัดสินใจยากไหมใช่ค่ะก็นานเหมือนกันนะที่จริงติดต่อมาตั้งแต่แบบตอนที่เรายังท้องอยู่เลยเพิ่งท้องได้แบบไม่กี่เดือนพอตั้งแต่ติดต่อมาก็ใช้เวลาคุยกันนานเหมือนกันโอเคงานผมเป็นแบบไหนยังไงอย่างที่บอกพอตั้งถ่ายแบบ3เดือนก็จะมีคนคุยว่าแสงเป็นยังไงทำงานก็รู้ใช่ไหมคะแสงบางทีโฆษณาแสงมันแรงไฟเยอะไฟแรงตอนถ่ายภาพนิ่งแฟลชใหญ่อย่างนี้เราก็เลยคุยว่าขอเป็นแสงธรรมชาติซะส่วนใหญ่นะขอเป็นภาพถ่ายแบบนอกสถานที่ใช้แสงธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเขาก็โอเคเพราะเขาก็เคยทำงานกับเด็กอยู่แล้วทีมงานค่อนข้างจะแบบโปรเฟสชันแนลค่ะพาน้องขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเลยไปกอกูดค่ะก็ดีนะตอนแรกเราก็กังวลอยู่นิ่งๆชั่วโมง45นาทีเขาก็จะแบบอยู่ได้ไหมแล้วเราจะทำยังไงให้เขาหลับเวลาหลับก็กล่อมต้องแบบยืนบ้างเดินบ้างอันนี้แบบนั่งอยู่อย่างเดียวแต่เขาก็ค่อนข้างร่วมมือได้ดีเหมือนกันนะคะอาจจะค่อนข้างที่แบบเป็นเครื่องบินเล็กมันก็เหมือนเปกวยไปด้วยในตัวอะไรอย่างนี้ก็ให้เขากินนมก่อนขึ้นเครื่องแต่ก็มีแบบร้องบ้างนิดหน่อยแต่ก็น้อยมากร้องก็ให้กินนมเขาก็หายคุยกันไหมว่าใครต้องดูแลตอนไหนคุยแหละสะพายเป้ที่เป็นเป้อุ้มเด็กค่ะแล้วก็แยกไปเลยพอกี้ก็อุ้มมีย่าแบบน้ำหนักเขาน้อยกว่าอุ้มมีก้าไม่ไหวเขาน้ำหนัก6โลแล้วอ่ะกี้ก็อุ้มมีย่าพี่ป๊อกก็อุ้มมีก้าแล้วก็ต่างคนต่างก็ดูแลของตัวเองนี่แหละค่ะเราก็จะมีอะไรให้รู้มากขึ้นอย่างจูจุ๊บก็ต้องมีที่เกี่ยวจูจุ๊บไว้หน่อยเพราะว่าบางทีมือนึงเราจับนั่นจับนี่จุ๊บหลุดปากหล่นพื้นฟาวอีกร้องอีกจะเอาจุ๊บอีกจุ๊บหล่นไปแล้วจะหยิบขึ้นมาเข้าปากก็ไม่ได้ก็จะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคต้องมีอันนี้นะสำรองนะผ่านฉลุยไหมสำหรับการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของน้องถือว่าใช้ได้ค่ะเอาทีละสเต็ปดีกว่าแบบว่าไม่ต้องไปไกลมากจริงๆถ้าเขาหลับอ่ะถ้าเขาหลับก็คือดีสุดแต่บางทีเขาจะไม่ได้หลับด้วยเสียงที่ค่อนข้างดังด้วยกี้บอกว่ามันไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าเสียงดังอะดีเขาชอบเสียงดังที่มันแบบฮึมฮึมมันที่แบบบอกไม่ถูกอะเป็นเสียงแบบฮึมแล้วก็รู้สึกว่าเครื่องบินเล็กมันก็จะแบบว่าก่อยๆหน่อยเขาชอบเลยไม่รู้ว่าถ้าไปเครื่องบินใหญ่จริงๆเนี่ยมันเงียบกว่าแล้วมันนิ่งกว่าจะเป็นยังไงผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทำไมกี้ถึงเลือกพาลูกไปพักผ่อนทะเลหรือว่าน้องชอบบรรยากาศแบบนั้นคือจริงๆกี้ชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็เป็นสถานที่ที่เขาเหมือนได้เจออากาศธรรมชาติได้สัมผัสกับธรรมชาติถ้าบินไปอันนี้ก็ชั่วโมง45นาทีมันก็เท่ากับไปฮ่องกงนี่แหละแต่ไปฮ่องกงเราก็ไปกินไปช็อปซึ่งเด็กๆ เขาไม่ได้อะไรจากตรงนั้นค่ะเราไปช็อปเขาก็ไม่ได้อะไรเราไปกินเขาก็กินไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราเลือกอะไรที่เขามีประสบการณ์ในการสัมผัสนะกี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าได้พัฒนาการการเรียนรู้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่กี้ว่าแค่เขาได้ไปสูดอากาศได้สัมผัสสิ่งของที่เป็นธรรมชาติน้ำทะเลทรายหญ้าอย่างนี้ค่ะก็น่าจะดีกว่าครั้งนี้ครั้งที่2แล้วค่ะครั้งที่2ค่ะครั้งแรกนั่งรถไปแต่ครั้งแรกคนวิจารณ์กันเยอะว่าน้องยังเด็กอยู่ก็ได้อ่านบ้างนะแต่จำได้บ้างไม่ได้บ้างกี่หัวร้องครับไม่ได้ซีเรียสก็เข้าใจนะเพราะบางคนก็เขาก็เรียกว่าอะไรอ่ะหวังดีก็อยากจะเหมือนเขาก็อยากจะให้ดีที่สุดนั่นแหละแต่ละคนก็มีวิธีที่แตกต่างกันออกไป
แล้วเราก็เข้าใจเขาอาจจะผ่านประสบการณ์บางคนอาจจะผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีกับสถานที่แบบนี้คนเคยมีประสบการณ์สถานที่แบบนี้ก็เลยอยากจะเตือนเรามันมีความเป็นไปได้เพราะว่าที่จริงการเลี้ยงลูกมีความเป็นไปได้ที่แบบที่มากมายหลายแบบแต่ละคนก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเขาก็คงอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของเขาว่ามันสามารถเป็นแบบนี้ได้นะอีกคนก็สามารถเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันก็ลองเอาสิ่งที่คนมาบอกมาปรับใช้ดูว่าเป็นยังไงกับลูกเราของเราดีกว่าน้องไป2รอบก็ไม่ได้แบบว่าป่วยกลับมากีบอกว่าไม่ป่วยค่ะแต่ที่จริงเขาป่วยกีไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเพราะว่าคนเราก็มีป่วยป่วยแล้วก็หายได้เป็นก็หายได้เหมือนกันผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเห็นได้ไปแสดงความยินดีกับมิวเซอร์ไพรส์ไหมก็กลางๆทั้งเซอร์ไพรส์ด้วยคือเรามีกินอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละแต่ก็คิดว่าหรือต้นปีหน้าแล้วก็แต่งปลายปีหน้าหรือเปล่าเราก็แบบคิดเราก็คุยกับพี่ป๊อกพอพี่เซนเป็นเพื่อนกับพี่ป๊อกอยู่แล้วแล้วก็พี่ป๊อกก็คุยว่าคนนี้แน่นอนเขามีการแอบปรึกษาป๊อกไหมไม่มีพี่เซนไม่ได้มีปรึกษาพี่ป๊อกค่ะแต่ของมิวหลังจากนั้นก็จะมีแบบต้องจัดงานแต่งมันต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้ต้องทำยังไงต้องเริ่มจากตรงไหนต้องยังไงแล้วเรื่องงานยังไงก็จะมีคุยกับมิวบ้างมิวก็ได้คุยกับเราแล้วกีบอกว่าจุ๊บจิ๊บมองขาดก็อาจจะเป็นเพราะว่าพี่ป๊อกสนิทกับพี่เซนแล้วก็รู้ว่าพี่เซนเป็นคนยังไงมาแนวไหนแล้วเราก็แบบค่อนข้างที่จะดูแล้วรู้ว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขามีความสุขแล้วเขาอยู่ด้วยกันมันไปในทิศทางที่ดีเราก็ดีใจค่ะเร็วเกินไปไหมสำหรับเลือกแต่งงานคือจริงๆความรักมันไม่มีอะไรมาเป็นเกณฑ์ที่สามารถวัดได้ว่าอะไรเร็วอะไรช้าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะว่าแต่ละวันมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสำหรับกี้นะถ้าเราอยู่กับความกลัวที่อนาคตจะไม่ดีกลัวว่าอนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่ดีไหมถ้าเราอยู่กับความกลัวมันก็จะไม่มีอะไรคืบหน้าและชีวิตก็จะย่ำอยู่กับที่เดิมแล้วถ้าเราทำอะไรส่วนตัวกี้ถ้ากี้ทำอะไรก็จะค่อนข้างตัดสินใจแล้วก็มั่นใจว่าทำดีที่สุดถ้าเราทำดีที่สุดอีกฝ่ายทำดีที่สุดแต่ความคิดที่มันเป็นบวกค่ะถ้าในอนาคตมันเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นอย่างน้อยเราก็ไม่เสียใจเพราะเราได้ทำดีที่สุดแล้วซึ่งมันก็ไม่ผิดนะถ้าเกิดสมมติในอนาคตจะมีเรื่องที่ไม่ดีไม่เข้าใจกันมันก็มีความเป็นไปได้แต่มันก็คือชีวิตนี่แหละเราก็ต้องมีดีมีร้ายมีผิดหวังสมหวังผสมกันเกิดมาชีวิตนึงได้เจออะไรเดิมๆก็แต่ละคนก็เลือกไม่เหมือนกันนะมากี้ราศีบาเลซิเอกาจิราธิวัฒน์กล่าวครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ